สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนเนชั่นในค่ำคืนวันแห่งความสงบสุขนะฮะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชานะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะเพิ่งกลับเข้ามาในบ้านเรือนที่พักอาศัยนะครับหลังจากที่ไปเวียนเทียนกันมาใช่ครับไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนามาโดยรูปแบบแตกต่างกันไปก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะไปเที่ยวในช่วงลองวีคเอนด์แล้วขากลับก็แวะวัดนะฮะในจังหวัดที่ท่านไปท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะฮะครับซึ่งเราก็คงจะได้มีโอกาสได้ชำระล้างจิตใจนะครับครับสวดมนต์บ้างทำบุญบ้างนะครับรวมถึงเรา3คนด้วยนะฮะวันนี้หน้าตาเราก็จะดูอิ่มเอมเป็นพิเศษนะฮะหัวเราะแบบหัวเราะแบบมีเลศนายแบบนี้พวกเลยไม่เชื่อเลยมีเลศนายก็ดีแล้วไงแหมก็หน้าตาอิ่มเอมผ่องใสเออจะรับไปไหนมาบ้างเนี่ยผมไปมาเมื่อเช้าไปเมื่อเช้าผมไปทำบุญที่วัดมาไปใส่บาตรโอ้ดีมากก็เนี่ยเดี๋ยวว่าหลังรายการผมจะไปเวียนเทียนที่วัดที่วัดวัดบวรวัดบวรนิเวศใช่วรวิหารถูกต้องวัดบวรใช่ครับโอ้ตอนดึกยังมีเวียนเทียนนะมีที่วัดบวรมีนะที่ท่านเวียนเทียนได้ถึงดึกถ้าไปแล้วไม่ทันเขาปิดยังไงก็ตามแต่เนี่ยข้างๆวัดเนี่ยข้าวต้มวัดบวรโอ้โหอร่อยมากฝั่งตรงข้ามใช่ไหมข้าวต้มวัดบวรสุดยอดเลยนั่นแหละประเด็นหลักแก่มากเลยคุณบรรจงก็เช่นเดียวกันก็คงจะพาแฟนไปเวียนเทียนเดินกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับนะก็พาคนที่เรารักไปเวียนเทียนเออครับก็ดีแล้วคุณนกล่ะผมก็อยู่บ้านผมก็สวดพาหุงทั้งวันเปิดเพลงบางทีก็ไม่ได้สวดก็เปิดเพลงเออเปิดบทสวดมนต์อ่ะก็ฟังใช่ชอบบางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธเนี่ยบทเนี้ยชอบถ้าวิสุทธิศาสดาฟังแล้วเย็นตรัสรู้อะไรอนุตตรสัมมาฟังประมาณสักไม่ถึง10นาทีกลับเออก็บอกเอ้ยมันเพราะดีชอบเราสวดมนต์ตอนเด็กๆไงบทสวดพาหุงจะมาแบบทำนองสรพัญญะก็แบบสบายเลยครับหลับสบายหลับสบายเลยนะฮะแม้ว่าวันนี้ทางนิดาโพจะมีการไปสำรวจมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะพบว่าร้อยละ67ไม่ทราบว่าวันมาฆบูชามีเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันก็เกินครึ่งที่ไม่ทราบถึงหลักสำคัญในวันนี้ด้วยนะครับก็คือการแสดงโอวาทปาติโมกครับนะว่ามันมีความสำคัญยังไงนะฮะมันเป็นแก่นแท้ของคนดีเลยนะครับครับการทำความดีละเว้นความชั่วก็แค่นี้เองนะฮะแต่มาฆบูชานั้นก็ถ้าเกิดให้ยืดยาวกว่านี้ก็พระสงฆ์ 1,250 รูปใช่ไหมฮะครับมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวลุวันนะฮะจุดเดียวกันด้วยแล้วก็เป็นพระที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้นะฮะทุกรูปแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะฮะได้อภิญญา6แล้วก็มาเจอกันนะครับมาอยู่ในที่เดียวกัน 1,250 รูปในวันมาฆปุรณมีบูชานะฮะวันเพ็ญเดือน3นะฮะวันนี้ก็ถึงเรียกอีกอย่างนึงนะครับว่ามี4อย่างพร้อมกันในวันเดียวกันก็วันจตุรงคสันนิบาตนี่นะแต่ว่าเราสอนลูกสอนหลานง่ายๆก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ครับก็จงทำแต่ความดีละเว้นความชั่วครับแค่นั้นเองนะฮะนี่แหละครับวันนี้ก็มีหลายที่นะฮะที่ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใหญ่ๆที่เล็กๆนะครับอย่างเช่นอย่างทางอันนี้ที่ไหนฮะอันนี้สนามหลวงก็ที่นั่นก็ทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะมีสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตั้งแต่เช้านะครับประชาชนก็จะไปทำบุญตักบาตรกันนะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านนินนาถสลิตานนท์ก็จะเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์87รูปนะครับเนื่องในวันมาฆบูชามีท่านองคมนตรีเห็นไหมฮะท่านคุณหมอศาสตราจารย์คุณหมอเกษมวัฒนชัยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพุทธศาสนิกชนเนืองแน่นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวมากันเป็นครอบครัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษานะครับครับและก็ยังเป็นการสืบทอดพระศาสนาด้วยนี่ฮะสนามหลวงนี่เป็นศูนย์กลางเลยนะครับครับส่วนกลางก็มีสนามหลวงแล้วก็ที่ที่ไหนพุทธมณฑลใช่ฮะที่ไหนเอาภาพมาเลยนะฮะเราจะได้พูดตามนะครับมีทุกจังหวัดแล้วฮะทุกที่ในที่พุทธมณฑลนะฮะก็มีผู้แทนพระองค์ไปนำเวียนเทียนในวันนี้ด้วยนะครับใช่ครับท่านอัมพลเสนานรงค์นะฮะที่พุทธมณฑลนี่ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมอีกที่หนึ่งนะที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะที่นั่นนะฮะพุทธมณฑลนี่ยาวไปถึง5ทุ่มเลยนะเพราะว่าเขามีการแสดงธรรมด้วยในช่วงค่ำคืนนี้ดีเลยนี่ฮะก็สถานที่โอ้โล่งแจ้งสบายนะฮะอากาศก็ดีนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติมาตั้งแต่2549แล้วนะครับเพื่อรณรงค์ให้วันนี้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์เชิญชวนให้ทุกคนนั้นละเว้นความชั่วนะครับส่วนตามต่างจังหวัดต่างๆนะมีทุกจังหวัดนะครับกิจกรรมในวันมาฆบูชานะครับอย่างที่พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะคนก็ไปทำบุญที่นั่นกันเยอะนะฮะแล้วก็ตกเย็นก็จะมีพิธีเวียนเทียนนะฮะนี่นะฮะคนที่ไปพระปฐมเจดีย์ก็จะไป ไปกราบไหว้ขอพรจากพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับนี่นะฮะวันนี้ก็มีทางผู้ว่านครปฐมก็พานักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชาตอนทุ่มเศษนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะฮะที่นครสวรรค์นะครับเขาก็มีนครสวรรค์เนี่ยนะฮะก็มีพิธีธรรมญาตรามาฆบูชามหาบารมีนะฮะสักการะพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยพร้อมกับร่วมเวียนเทียนณยอดเขากบนะฮะก็เริ่มจากวัดวรนาถบรรพตหรือว่าเขาเรียกว่าวัดกบเป็นพระอารามหลวงนะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปบนยอดเขากบระยะทางประมาณสัก3กิโลนะฮะเดินขึ้นไปเพื่อให้ไปเวียนเทียนรอบมณฑปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็สักการะรอยพระพุทธบาทโบราณสมัยสุโขทัยนะฮะครับโอ้โห3กิโล3กิโลมุ่งมั่นมากนะอย่างที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่นะครับเขามีประเพณีเป็นโบราณสืบทอดกันมาเลยเขาเรียกว่าตักบาตรพระร้อยเพื่อบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับอันนี้ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับวันนี้ก็มีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตเนี่ยจำนวน100รูปนะครับนี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าการได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นั้นจะได้รับอานิสงส์สูงสุดและเป็นการทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอรับแสงอรุณแรกของเช้าวันมาฆบูชาถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีเขาเชื่ออย่างนั้นครับที่พิษณุโลกนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าที่เราเรียกอาจจะเรียกติดปากว่าวัดพระพุทธชินราชนะฮะทุกวันมาฆบูชานะฮะเขาจะมีพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์พระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าต่าง29นิ้วจำนวน20องค์นะฮะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะมอบพระทั้ง20องค์นี้ให้กับวัดต่างๆในถิ่นทุรกันดาร นะครับทำมาแบบนี้เนี่ยมาหลายปีนะฮะทำมาตั้งแต่เมื่อปี2530ทุกวันนี้มอบพระไปแล้ว577องค์นะฮะก็คือจะมีพิธีหล่อพระในวันวิสาขบูชาแล้วก็มอบให้กับวัดต่างๆในวันมาฆบูชาปีหนึ่งใน20องค์นะฮะทำมาตั้งแต่ปี2530นะฮะคุณคนนี้ได้ทวิตเตอร์มานะฮะว่าราตรีนี้งดงามเหลือเกินบนท้องฟ้าก็สว่างด้วยพระจันทร์นะฮะครับเพ็ญในห้องของเราก็ต้องสว่างด้วยพระธรรมนะฮะนี่นะฮะก็อย่าให้วันนี้ผ่านไปแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะฮะพระจันทร์สวยจริงๆนะวันนี้ครับที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกเอาภาพมาจะพูดตามภาพ
แล้วก็มีที่101นะฮะ101 7ย่านน้ำใช่หลวงปู่ฤาษีสร้อยเจ้าอาวาสวัดป่าเทวาพิทักษ์นะครับก็มีที่วัดแห่งนี้ก็มีพิธีเวียนเทียนนะครับในวันมาฆบูชานะครับและอย่างที่คุณบรรจงบอกไปที่ยะลากับที่ปัตตานีเนี่ยยะลากับปัตตานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีฝนตกติดต่อกันนะฮะรวมถึงนราธิวาสด้วยนะครับก็เลยทำให้เช้าวันนี้เนี่ยอาจจะคนไม่ค่อยหนาแน่นคึกคักนะฮะในการที่จะมาทำบุญตักบาตรหรือประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ก็เขาเวียนเทียนกันตอนเที่ยงใช่นี่ที่ยะลานะฮะที่ยะลาที่วัดเมืองยะลานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็นำพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนะครับนี่ฮะมีทหารตำรวจไปพร้อมเลยนะครับครับมาร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็นิมนต์พระมานะฮะประมาณ50รูปที่ยะลานะฮะยะลาในเขตอำเภอเมืองมี17วัดนะฮะครับก็ประกอบกิจกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่ปัตตานีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเขามีทำบุญตักบาตรที่ลานวัฒนธรรมลานนี้อยู่หน้าสารกลางจังหวัดปัตตานีนะครับตอนตักบาตรเนี่ยฝนตกด้วยนะฮะครับมีฝนตกแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดีนะครับครับที่นราธิวาสก็เช่นเดียวกันนะครับฝนกระจายไปในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ตกๆหยุดๆนะฮะวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนออกไปทำบุญตักบาตรกันนะครับเจ้าหน้าที่แน่นอนนะฮะนราธิวาสก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่เจ้าหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยมีการเอารถตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือเข้าไปตรวจสอบบริเวณวัดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ว่าวันนี้นำเวียนเทียนที่วัดเขากงนะฮะวัดเขากงอยู่ในอำเภอเมืองนะฮะผู้ว่าอภินันท์ซื่อธานุวงศ์นะฮะอันนี้ที่สงขลานะฮะที่สงขลาก็ท่านผู้ว่ากฤษดาบุญราชนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับนี่ฮะวันมาฆบูชานะครับก็อยู่ที่วัดเลียบนะฮะถนนสายบุรีอำเภอเมืองนะครับครับวันนี้ก็จิตใจร่มเย็นกันทั้งเหนือใต้ออกตกทั้งกรุงเทพนะฮะทุกบ้านก็มีความสุขกันมีความร่มเย็นกันนะฮะครับครับนี่แล้วเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ท่ามกลางเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสวดมนต์กลางแจ้งเลยโอ้นี่สวดกลางแจ้งเลยใช่จะได้เห็นพระจันทร์ด้วยเดี๋ยวเพื่อหลับกลางแจ้งไม่ไม่เดี๋ยวเอาเสื่อปูไว้หน้าบ้านเลยแล้วก็สวดมนต์ไปรับแสงจันทร์ใช่มางมือป่าลามบ๊อบเราพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องอื่นๆบ้างเช่นครับครับ